ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักรบไม้กระดกแพ้แล้วพานนะครับชนะพอเขาชนะนะครับก็ไปร้องเรียนเขาก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับก็ที่จังหวัดนะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับการเลือกนายกอบจนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราได้ว่าที่นายกอบจราชบุรีแล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับก็มีการออกมานะครับว่าทนายอันเองเนี่ยเตรียมไปยื่นร้องเรื่องนี้ให้ทำการตรวจสอบเรื่องของคุณสมบัติคนที่จะเป็นนายกอบจนะครับก็ต้องบอกว่าก็มีคนออกมาบอกว่านะครับเนี่ยแพ้แล้วพานแพ้แล้วก็ไปร้องเขาก็ต้องถามว่าผมอยากจะถามไอ้คนที่พูดแบบนี้คนที่ออกมาปกป้องแบบนี้คนที่ออกมานะครับบอกว่าวันนี้แพ้พานคำถามแรกที่ผมอยากจะถามก็คือว่านะครับสิ่งที่ทนายอั๋นไปร้องเนี่ยมีการกระทำเกิดขึ้นจริงหรือนายทนายอั๋นเนี่ยรับสร้างเรื่องขึ้นมาแล้วไปกล่าวหานะครับเป็นมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าทนายอั๋นเนี่ยเป็นคนสร้างเรื่องขึ้นมาแล้วไปกล่าวหาเขาไปโจมตีเขาไปไอ้นี่เขาไปร้องต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงและคำถามที่2นะครับคำถามที่2เนี่ยคนที่ออกมาบอกว่าแบบเนี้ยออกมาปกป้องนะครับแบบเนี้ยผมถามหน่อยนะครับว่าคุณกำลังสนับสนุนนะครับคุณกำลังสนับสนุนคนที่นะครับโดนคดีทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้เข้าไปนั่งนะครับบริหารงบประมาณหรือครับถามหน่อยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องของอบจ.ราชบุรีไม่ใช่ว่านะครับทนายอั๋นนะครับเลือกตั้งแพ้นะครับทางพรรคประชาชนแพ้หรือส้มแพ้แล้วเนี่ยทนายอั๋นไปร้องเพราะนะครับเขาเรียกว่าผ่านไม่ใช่นะครับต้องบอกว่าทนายอั๋นเคยไปร้องเรื่องนี้เอาไว้แล้วย้ำนะครับว่าทนายอั๋นเคยไปร้องเรื่องนี้เอาไว้ตอนที่นะครับอดีตนายกอบจ.ก็คือคนที่เป็นว่าที่อยู่ตอนนี้แหละครับนะครับเคยเป็นนายกอบจมา1สมัยและมีการไปร้องกับให้กระทรวงมหาดไทยทำการตรวจสอบเรื่องของคุณสมบัติเนื่องจากว่าปปชชี้มูลความผิดและอัยการส่งฟ้องศาลทุจริตประพฤติมิชอบกลางทนายอั๋นก็ไปร้องที่กระทรวงมหาดไทยเพราะกระทรวงมหาดไทยมีกฎระเบียบเอาไว้ว่าคนที่นะครับโดนปปชชี้มูลความผิดหรือศาลรับฟ้องเรื่องของคดีการทุจริตคอร์รัปชันต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทนายอั๋นก็ไปร้องให้ตรวจสอบเรื่องนี้พอทนายอั๋นไปร้องให้ตรวจสอบปุ๊บนะครับอดีตนะครับนายกอบจท่านนี้ลาออกทันทีนะอดีตนายกอบจราชบุรีลาออกทันทีพอลาออกปุ๊บก็ไม่ต้องตรวจสอบแล้วถูกต้องไหมเพราะต้องตรวจสอบให้แฝงให้หยุดการกระทำหน้าที่ถูกต้องไหมแต่เขาลาออกแล้วแต่ปัญหามันก็คือว่านะเขามาลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ซึ่งแน่นอนครับขั้นตอนในการรับสมัครเนี่ยนะครับไม่ขาดคุณสมบัติเนื่องจากว่าคดีอยู่ในชั้นศาลยังไม่ได้มีการตัดสินอะไรทั้งสิ้นยังไม่ได้ชี้ว่าผิดหรือถูกอันนี้ก็ว่ากันไปแต่เมื่อนะครับได้รับคัดเลือกมานะครับตอนนี้เป็นนะครับผู้เป็นว่าที่นายกอบจ.จังหวัดราชบุรีแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่กกต.รับรองที่กกต.รับรองก็ต้องตรวจสอบว่าคุณสมบัติของคนที่จะเป็นนายกอบจ.ราชบุรีเนี่ยคุณสมบัติครบหรือเปล่ามีอะไรขัดหรือเปล่านั่นก็คือว่ามีคดีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ที่ศาลอาญานะครับอยู่ที่ศาลคดีทุจริตอยู่เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับว่ากฎระเบียบของกระทรวงมหาดไทยเองนะครับกฎระเบียบของกระทรวงมหาดไทยเองบอกว่านะข้าราชการท้องถิ่นถ้ามีคดีเรื่องของการปปช.ชี้มูลความผิดเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันหรือศาลมีการรับฟ้องแล้วอัยการมีการสั่งฟ้องศาลประทับรับฟ้องแล้วเนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นั่นมันก็จะทำให้ว่าวันนี้นะครับว่าที่นายกอบจ.ราชบุรีคนนี้นะจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อกกต.รับรองเพราะมีคดีเรื่องของการทุจริตอยู่ที่ปปช.อยู่ที่ศาลครับโทษทีอยู่ที่ศาลทุจริตคำถามคือถ้าจะบอกว่าเฮ้ยก็ตอนที่นะครับโดนดำเนินคดีเนี่ยนะครับตอนนั้นเขาเป็นนายกอบจ.อยู่เขาลาออกแล้วไงคดีนั้นมันก็จบไปแล้วมันคนละนี่ไปแล้วมันตัดตอนกันไปแล้วตอนนี้เขามาสมัครแล้วประชาชนเลือกมาใหม่แล้วเข้ามาใหม่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับถ้าบอกว่าเป็นแบบนี้ผมบอกเลยครับมันคือช่องทางที่จะให้นักการเมืองทำการทุจริตนะครับได้สบายๆเหตุผลเพราะอะไรครับก็คือคุณก็ทุจริตไปดิคุณได้รับตำแหน่งมาแล้วคุณก็ทุจริตไปเลยนะครับทุจริตไปเลยปปช.ชี้มูลความผิดนะครับศาลประทับรับฟ้องคุณก็ลาออกซะพอลาออกไปปุ๊บคุณทำยังไงก็ได้ไปซื้อสิ่งขายเสียเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งมาใหม่เพื่อคุณจะได้เข้ามาบริหารงบประมาณใหม่แล้วทำไงต่อครับก็ทุจริตคอร์รัปชันไปต่อเลยทุจริตคอร์รัปชันไปต่อเลยหลังจากนั้นทำไงต่อครับเมื่อปปช.ชี้มูลความผิดคดีไปอยู่ที่ศาลก็ลาออกครับแบบนั้นเหรอครับจะเอากันแบบนั้นจริงๆเหรอครับ
วันนี้ตามกฎระเบียบของกระทรวงมหาดไทยไม่ว่านะครับจะนะครับมีคดีอยู่นะครับจะเป็นเก่าหรือใหม่เนี่ยแต่ถ้ามีคดีค้างเรื่องของการทุจริตเนี่ยนะครับอยู่ที่ศาลแล้วเนี่ยนะครับคนที่จะมารับตำแหน่งต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นใช่หรือไม่ไม่ใช่ให้ใช้ช่องทางแบบนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าทางกระทรวงมหาดไทยเองนะทางกระทรวงมหาดไทยเองนะครับจะนับสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าแต่ถ้าไม่สั่งก็ขอให้ทนายอั๋นนะครับไปยื่นร้องศาลปกครองเอาผิดทั้งกระทรวงมหาดไทยนะทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและก็เจ้าหน้าที่นะครับเพราะมันมีระเบียบที่ออกมาเวียนออกมาทั้งหมดอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าบอกว่าแพ้เราผ่านครับเพราะมันมีการกระทำเกิดขึ้นจริงนะและมีคดีความมีเอกสารอยู่ที่ศาลทุจริตจริงไม่ใช่ไม่ได้กระทำครับคุณจะให้คนที่มีคดีทุจริตคอร์รัปชันมานะ บริหารงบประมาณแผ่นดินหรือครับถามตัวเองดิครับคุณจะสนับสนุนคนที่มีคดีทุจริตคอร์รัปชันบริหารงบประมาณแผ่นดินหรือมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอยากเดตฟังครับ